วันนี้แมทแค่อยากออกมาขอโทษเท่านั้นเองค่ะวันหนักที่สุดในชีวิตค่ะหนักที่สุดในชีวิตในที่สุดที่เจอลองจับสอบเอนชานถอยกลับไปอยู่ที่เดิมไหมท้อจนขั้นแบบที่เดิมแมทคืออะไรคะเราออกจากวงการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องซักผ้าที่ยังต้องผ่อนอยู่ก็คิดว่าน่าจะต้องยังทำงานอยู่เพราะว่าอะไรต่างๆที่ผ่อนอยู่ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรอะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้แมทอยากแก้ไขอะไรแมทเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะแมทได้เรียนรู้อะแล้วรับกับผลกระทบครั้งนี้ดีแล้วแมทจะได้จำเจ็บแล้วก็จะได้จำเพราะว่าถ้าไม่งั้นแมทก็จะยังเป็นคนที่ตรงมากคิดอะไรก็อยากจะพูดออกมาซึ่งจริงๆแล้วบางเรื่องไม่พูดดีกว่าถ้าเกิดมันไม่เกิดเรื่องนี้แมทก็คงยังรู้สึกว่าเออฉันจะพูดตรงแค่ไหนก็ได้มันก็คงยังเป็นอย่างนั้นอยู่ได้พูดกับคุณสงกรานต์บ้างไหมค่ะ